image stabilizer นะครับอย่างกล้องตัวนี้เราจะใช้กล้อง PL150 ของ Samsung อ๋อมาเกาหลีต้องใช้ Samsung ใช่ครับกล้องตัวนี้เนี่ยมันมีจอ2หน้าจอนะ2หน้าจอจอหน้ากับจอหลังนะจอหลังก็เอาไว้ถ่ายภาพทั่วไปจอหน้าก็ไว้ถ่ายภาพตัวเองนะพอเรากดปุ่มออนปั๊บเนี่ยนะครับกล้องตัวนี้ที่ตรงไดอัลโหมดเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งจะเป็นรูปมือสั่นแล้วก็เขียนคำว่า Duo นะครับซึ่งย่อมาจากคำว่า Duo Image Stabilizer นั่นเองนะครับก็คือการกันภาพสั่นไหว2ชั้น2ชั้นชั้นที่1ตัวเลนมันจะสั่นตามมือชั้นที่2เขาเรียกว่า Digital IS คือเวลาภาพมันสั่นแสงน้อยมันจะเร่ง ISO ให้สูงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วพอเราปรับเป็นโหมดนี้ปั๊บแฟลชมันจะออฟโดยอัตโนมัตินะครับแล้วลองเอาโหมดนี้ไปถ่ายดูดีเลยครับอาจารย์ด้านหน้าเลยครับอาจารย์น่าสนใจมากครับคอนเฟิร์มนี่เลยครับนี่โฟโต้บาริตี้2010เข้าไปอยู่ในทำเนียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วมีอีกหนึ่งอย่างครับที่แกะสลักเราจะรู้จักชาวเกาหลีได้เพิ่มมากขึ้นจากอีกหนึ่งงานหัตถกรรมอันนี้เราก็ถึงเวลาที่เราจะต้องเข้าร่วมประชุมก็อย่างนี้เราอยากจะเก็บภาพความประทับใจครับนี้เราจะคือถ้ามุมมองผมเนี่ยนะครับสังเกตนะครับโต๊ะประชุมเป็นโต๊ะวงกลมวงกลมใหญ่ใช่ครับแล้วมองเพดานด้านบนก็มีวงกลมอีกวงกลมหนึ่งอ๋อใช่ทีนี้มันก็จะเป็นครับเขาเรียกว่าเป็นภาพกราฟิกเนี่ยล้อกันระหว่างวงกลม2วงกลมเราก็ถ่ายรูปโดยการเก็บวงกลม2วงกลมเข้ามาในภาพเพื่อให้มันรอมีความเหมือนกันนะทำให้ภาพเนี่ยออกมาดูสวยขึ้นเดี๋ยวผมจะลองดูเ